สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับอัจฉริยะแจ้งจับลุงพลเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีณัฐศักดิ์ชาวนาใสผบก.ปคบ.เพื่อให้เอาผิดนายชัยพลวิภาหรือลุงพลกับพวกที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของชามาดิพีทในฐานะความผิดตามมาตรา40และ41ของพ.ร.บ.อาหารและยานายอัจฉริยะกล่าวว่าทางชมรมได้นำเอกสารจากเพจ Facebook ขายชายี่ห้อหนึ่งที่มีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์มาร้องทุกข์กล่าวต่อบก.ปคบ.ให้ดำเนินการตรวจสอบหลังพบว่ามีเพจ Facebook ขายชาที่ใช้ยี่ห้อว่าชาลุงพลทำการโฆษณาเกินจริงโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อและผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยการนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะมีการโฆษณาว่าสรรพคุณชาดังกล่าวสามารถรักษาโควิด-19 รักษาอาการต่างๆซึ่งเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ไปบริโภคแล้วไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างรวมถึงเมื่อตรวจสอบการจดทะเบียนกับอย.ไม่พบว่ามีชื่อชาลุงพลจดทะเบียนในระบบมีเพียงชื่อชามาดิพีทแต่ในการโฆษณากับใช้ชื่อชาลุงพลจึงถือว่าเป็นการโฆษณาเท็จการแจ้งความในวันนี้ไม่ได้จงใจกลั่นแกล้งแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นคู่กรณีขัดแย้งกันในเรื่องของคดีน้องชมพู่มาก่อนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลหากพบหลักฐานที่ชี้ว่ากระทำความผิดจริงก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณมุมข่าว